ดี FC พี่ๆน้องๆกับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมาร์คเกมเมอร์เช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการกูไม่ว่างครับ EP ที่1นะครับไม่ว่างเพราะอะไรนะครับก็คือผมก็มาทำนานะครับช่วยพ่อแม่ครับเด็กดีอ่ะมาทำนาช่วยพ่อแม่ครับพ่อแม่มาที่ไหนก็มาด้วยครับผมก็มาช่วยพ่อแม่นะครับก็ถ้าเล่นเกมบ่อยๆก็มันก็ไม่ดีนะครับนะถ้าเล่นเกมบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็น้องๆพี่ๆก็จะเล่นเกมบ่อยๆนะครับผมมันไม่ดีนะครับบางครั้งก็ทำให้ติดงอมแงมแล้วก็อะไรอ่ะพ่อแม่มาบอกว่าให้ไปไหนก็ไม่อยากไปนะไอ้เหี้ยนี่แหละคือผลเสียของการเล่นเกมบ่อยๆครับผมมันจะทำให้ติดนะครับตอนนี้กูก็เกือบติดแล้วไม่ใช่เกือบหรอกกูน่าจะติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มาให้ดูบรรยากาศรอบๆเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมก็มีแดดไอ้แค่แม่งแดดร้อนที่หมายเลยสัตว์นะครับบรรยากาศโดยรอบก็ดีนะครับก็มีลมมานิดหน่อยแต่ว่าไอ้แมลงก็เยอะเนี่ยมันมาบินตอมหัวกูอย่างเงี้ยก็สำหรับการที่เข้ามาดูคลิปนะใครเข้ามาดูคลิปกูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กูด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กูนะและส่วนม็อดผมก็ยังหาแจกไม่ได้นะครับผมซึ่งมันมีแต่ม็อดเดิมๆม็อดเก่าๆนะครับผมก็เลยมาแจกไม่ได้นะส่วนผมจะกลับมาทำคลิปอีกเมื่อไหร่ก็คอยติดตามกันแล้วกันนะผมก็บอกไม่ถูกเท่าไหร่หรอกมันก็แล้วแต่นะว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับนาเนี่ยบางครั้งไม่เสร็จบางครั้งก็พักก็มีเวลาทำคลิปก็อาจจะมาทำให้ดูนะครับผมนะตอนนี้ผมก็อยู่แถวหนองน้ำเนี่ยบึงน้ำขนาดใหญ่ครับผมเนี่ยผมให้ดูเลยเย็นมากครับผมอยู่ข้างๆบึงน้ำเนี่ยมันเย็นนะครับผมเพราะว่ามันมีการระเหยของน้ำละอองน้ำเนี่ยมันพัดตามลมครับผมก็เย็นๆนะอยู่ข้างๆเนี่ยก็เย็นๆเลยแถมข้างหน้าครับผมข้างหน้าของเราก็จะเป็นป่านะครับผมแต่ว่ากล้องไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาจะมาเก็บเห็ดนะครับผมเข้าไปในป่านู่นอ่ะป่าลึกมากนะครับผมก็เคยไปแหละเคยไปอยู่ก็ไม่มีอะไรก็คือป่ามันก็มีแต่ป่าไม้ปะไอ้เหี้ยแม่งเมาเลยสัตว์โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ให้กูด้วยนะครับผมนะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบาย See you again